สติมาอาตมาปีมีความเพียรนี่เราพยายามเพียรแต่มีเครื่องเผากิเลสพ่วงมาด้วยเราก็เรียนรู้มาแล้วนี่ว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสดังนั้นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรจะมีความอดทนมีขันติผู้ที่มีความอดทนก็มักจะมีความขยันเราจะสังเกตได้นะคนขี้เกียจก็ไม่ค่อยจะอดทนเท่าไหร่นั้นตรงนี้จะมาด้วยกันเดินกันมาเป็นเงาตามตัวมาเลยคนที่พยายามเพราะนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันหมั่นเพียรที่เขาทำสม่ำเสมอเป็นประจำนี่เองอันที่สองถัดมาเป็นเรื่องของสัมปชัญญะคือสัมปชัญญะก็กายเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสัมปชัญญะสติมาก็คือการมาระลึกรู้สติแปลว่าระลึกรู้ระลึกได้คิดได้นึกได้แต่ไม่คิด นึกได้แต่ไม่ได้คิดเมื่อเห็นก็นึกว่าเห็นแต่ไม่ได้คิดอะไรเมื่อได้ยินก็นึกว่าได้ยินก็ไม่ได้คิดอะไรในตัวคิดมันเป็นตัวปรุงแต่งทำให้เรามีการปรุงแต่งตลอดเวลาก็คือสังขารของเราในขันธ์ห้านี่แหละมันเป็นหนึ่งในนั้น สังขารคือการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งใจปรุงตลอดเวลาเราจะมาระงับสังขารตรงนี้ด้วยวิธีไหนก็ด้วยวิธีการพยายามเอาสติมารู้กายเราเรื่อยๆไปแต่ท่านบอกว่าสามองค์เนี้ย จะถึงพร้อมกันได้ก็จะเมื่อเรามีวินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกทำไงได้เมื่อตายโลกมันก็มีพอใจก็ไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้สึกอยู่ตรงนั้นพอใจไม่พอใจโยมโชคดีมาวัดสังฆทานมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมท่านให้มรรคมีองค์8แบบย่อๆไว้แล้วว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติสมาธิคือควบคุมสตินี่มรรคองค์8แบบย่อแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้ต่ออีกหน่อยว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วมันเกิดชอบใจไม่ชอบใจชอบใจเราก็ไม่ว่าเราก็เฉยไม่ชอบใจก็ไม่ว่าก็เฉยหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจก็เฉยจมูกได้กลิ่นถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยลิ้นได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยร่างกายตอนนี้จะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งเราก็ไม่ว่าก็เฉยทำจิตตรงนี้ได้ก็เรียกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเมื่อถอนตรงนี้ได้ตัวสติสัมปชัญญะตัวจริงจะเกิดขึ้นเองนะด้วยการทำนิยามยนต์มันเป็นชั้นต่อไปอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าสติเป็นเหตุผลได้รับคือสมาธิสมาธิเป็นเหตุผลได้รับคือปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธินั้นต้องมีสติสติจะเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้นั่นเราจะพอเข้าใจเลยว่าถ้าเรามีสตินิดเดียวเราก็จะไม่พลาดส่วนมากสติพลาดเพราะไม่ได้มาก3วินาทีเท่านั้นเองทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงอนาคตไปได้เลยนะ3วินาทีที่โกรธขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้หมดเลยป่าไม้นี่สร้างมาเป็นพันๆปีมันเกิดมันมาเนี่ยต่อเนื่องไฟมาทีเดียวเท่านั้นก็ไหม้หมดนี่คืออำนาจของความโกรธเพราะฉะนั้นเรามาฝึกฝนเพื่อจะละตรงนี้ให้ได้แต่ด้วยการปฏิบัตินี่แหละสติไม่ว่าจะอิริยาบถใดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถ้าเราฝึกสติอยู่ท่านบอกเป็นการเจริญเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาภาวนาคือการพัฒนาเพราะนั้นมันพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นจิตเราจะเย็นลงจะอ่อนโยนลง ถ้าเราปกติไว้เป็นประจำก็จะเป็นอย่างนั้นเงินเมื่ออ่อนโยนแล้วเย็นลงเนี่ยก็จะสะสมตัวเมตตานี้ไว้จนกระทั่งมันมากเข้ามีกำลังมากในที่สุดมันจะมาละความโกรธของเราได้ทุกคนไม่อยากโกรธแต่ไม่รู้ทำไงห้ามไม่ได้ดังนั้นโดยเมตตาที่เราสะสมไว้นี่แหละมันจะไปละตรงนี้ได้เองนี่มันก็แยบยลอยู่ภายในต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการฝึกฝนท่านให้มาฝึกสติด้วยความเพียรชอบในองค์ของ ในองค์ของการฝึกสติสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านบอกประกอบไปด้วยอะไรที่เราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตแล้วเกิดธรรมะแล้วมารู้กายรู้ใจเวทนาคือสวยความรู้สึกตอนนี้นั่งอยู่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆนั่นแหละเป็นเวทนาที่เราจะสวยอยู่ตรงนี้
เพราะฉะนั้นก็มารู้เรื่องกายเรื่องใจเราในขณะที่รู้ตรงนี้มันก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาด้วยขณะนี้นั่งแล้วมันเฉยๆก็เป็นอุเบกขาเวทนาถ้านั่งแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายก็ทุกขเวทนาแต่ถ้านั่งอยู่ตรงนี้มันมีความสบายเบาสะดวกมันก็เป็นสุขเวทนานี่คือเวทนาเราจะสัมผัสได้เบาๆก็ค่อยๆผ่านไปนั่นหลักการใหญ่ๆคือทำไงให้จิตมารู้กายก่อนถ้าจิตรู้จิตมันจะยากสักหน่อยจิตเราไปรู้จิตนะทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้กายเลยนั่นจะไปรู้จิตก็ถึงจะยากกายนี่ยากกว่าแล้วก็จิตนี้ไม่ค่อยอยู่กับกายดังนั้นทำไงให้จิตมาไว้ที่กายได้นี่คือหลักการดังนั้นท่านกล่าวไว้ในสติปัฏฐานสูตรในเรื่องของกายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาการนึกรู้เรื่องกายมี6วิธีด้วยกันอย่างเราเริ่มต้นนั่งเนี่ยให้เริ่มต้นรู้อิริยาบถหลักที่เรากระทำก่อนยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนตอนนี้เรานั่งอยู่ก็กำหนดรู้รูปนั่งรู้ยังไงโดยการกำหนดนึกรู้จากบางบนคือปลายผมลงไปสู่บางล่างคือปลายเท้าก็นึกรู้ตั้งแต่เส้นผมบนที่ศีรษะเราผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้วิธีนึกรู้ผ่านไปไม่ต้องไปเจาะจงเพ่งเล็งให้เห็นให้อะไรเอาความรู้สึกที่รู้คร่าวๆ นี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเขาจะพัฒนาความรู้ความเข้าใจพัฒนาไปได้เรื่อยๆตามความขยันหมั่นเพียรของเรานั่นแหละก็นึกรู้ไปแบบสบายๆถึงเบื้องบนก็กำลังรู้รูปนางแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมบนทิศะด้านข้างเรามีอะไรก็ผ่านไปทางกมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนไปถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเพื่อมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นนึกกลับมาที่หลักแร้ลงไปตามสี่ข้างตามกระดูกที่โค้งเป็นที่ซี่ลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งอีกเช่นกันแล้วก็กำหนดกลับมาจากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันแล้วก็นึกรู้แบบสบายๆไม่ต้องไปเพ่งไปเล็งไปเกร็งขณะที่เรารู้ตรงนี้เราจะสังเกตอาการของกายเราได้เริ่มต้นบางทีเราอาจจะเกร็งนั่งเกร็งอยู่ไม่รู้ตัวหรอกแต่พอเรานึกรู้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยส่วนไหนที่เกร็งมันก็จะคลายออกทำให้เกิดการกายเบาจิตเบาขึ้นมาได้กายก็ผ่อนคลายใจก็ผ่อนคลายจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายต่อเนื่องเรื่อยไปจิตก็เกิดความสงบได้พอถึงเบื้องบนก็กำหนดรูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปนะตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านหน้าผากคิ้วตานั่งจมูกลงไปตามจมูกปากคางก็ไล่เลยไปนึกรู้ผ่านไปสบายๆทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำงี้ทำเราก็ทำให้เราเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วแล้วก็นึกรู้แค่นี้แหละนี่คือวิธีที่หนึ่งก็นึกรู้เรื่อยไปสบายๆถ้าจิตใจเรามีสติรู้ตัวได้ดีก็ใช้วิธีนี้ไปเลยถ้าใครยังไม่สงบก็ใช้วิธีต่อไปวิธีที่สองเขาเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะมัปปะหรือว่าอิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยนี่จะเป็นตัวละเอียดแล้วคือเราจะขยับก็ยื่นเคลื่อนกลายด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่จะหันซ้ายจะหันขวาจะเหยียดแขนจะโค้งเข้ามาจะขยับขาขยับอะไรก็แล้วแต่ให้จิตไปรู้สึกตรงนั้นได้ตามความรู้สึกในการขยับก็ยื่นเคลื่อนไหวของกายรู้ทุกๆขณะไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีที่สองประกอบกับวิธีที่หนึ่งเราก็นึกรู้กายเรื่อยไปนะนึกไปนึกมานึกไปมันก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่เห็นหรอกใหม่ๆก็หลับตาก็มืดเป็นธรรมชาติทุกคนเป็นอย่างนั้น
นะตามไปตามไปขัดเกลาไปหนักเข้าหนักเข้าก็ถูกเพชรในจิตแล้วเนี่ยมันมีเพชรอยู่ในใจเราก็ถูกเจรไนไปเรื่อยๆนะเขาก็เกิดความสว่างขึ้นมาเองสว่างก็ไม่ว่าไม่สว่างก็ไม่ว่าเราก็ค่อยๆล้างค่อยๆทำไปเรื่อยๆเพียงทำแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์มากมายประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทำไปจนถึงหยุดคิดได้เนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นมหากุศลยิ่งมีพลังงานมากแค่ช้างอดีตหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นมีอานิสงส์ประมาณไม่ได้ฉะนั้นถึงเป็นว่าเรื่องของผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะมาฝึกฝนอบรมตรงนี้นั่งนึกไปก็อยากจะเห็นก็ไม่เห็นนะจิตก็มีอยู่ตรงนั้นแต่มันก็จดจ้องก็เรียกว่าสังเกตเห็นกลายแล้วพอคร่าวๆแล้วแต่ไม่อยากเห็นไม่เห็นแต่มีความรู้สึกเหมือนรู้สึกอยู่บางอย่างมีการเคลื่อนไหวของบางสิ่งบางอย่างในกายเราก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดยันตายเราตอนนี้เรามากำหนดรู้ตรงนี้ก็ได้พอจิตเริ่มเคยชินกับตรงอิริยาบถหลักแล้วก็กลับมากำหนดรู้นึกรู้ความเคลื่อนไหวตรงนั้นก็เห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานนี่จะเป็นตัวกรองลมให้เพดานกลองแล้วก็ลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกไปจนถึงท้องพอสุดทางลมแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าย้อนกลับมาทางกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนที่จริงไม่เห็นลมแต่เห็นการกระทบของลมที่กระทบกายเข้าไปลมหายใจออกก็รู้ชัดว่ากระทบออกจากไหนไปไหนถึงไหนนึกประคองดูสังเกตรู้เฉยๆสังเกตดูที่ลมมันเข้ายังไงออกยังไงแบบสบายๆนักเข้าบางทีก็จะเห็นอาการของลมแตกต่างกันไปเนื้อลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วพยายามประคองรู้ตั้งใจสังเกตอย่าไปกดไปข่มไปบังคับอะไรทำแบบสบายๆแต่รู้เบาๆสบายๆจิตนี้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก็เริ่มรู้กายไปเรื่อยไปอย่าลมหายใจก็เป็นกายของเรา1ใน4ของธาตุ1เนี่ย วิธีการดูลมหายใจนี่เป็นวิธีที่3ก็สามารถที่จะใช้ประกอบกันได้หลายอย่างบางท่านก็ใช้สังเกตเฉยสังเกตดูการเข้าออกเข้าออกไปบางท่านก็ใช้วิธีตามไปตามมาแต่ตามบางทีเราก็จะเผลอหลุดออกไปได้ง่ายก็ตามสักครู่หนึ่งแล้วก็หยุดอยู่กับที่ก็ได้หรือบางท่านอาจจะใช้บริกรรมมาช่วยก็ได้นะเพราะผู้ใหม่ก็จะเป็นงี้แหละดูแล้วลมมันละเอียดจำมองไม่ค่อยชัดก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาบริกรรมด้วยก็ได้เป็นการกำกับช่วยให้จิตเข้ามาอยู่ตรงนั้นมากขึ้นก็ได้กรรมบริกรรมพระพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพร้อมกับสังเกตลมหายใจแล้วเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วพยายามประคองกลับมารู้มันจะไปก็ปล่อยนั่งดูไปดูมาจิตก็จะออกไปแล้วเราก็รู้ก็ปล่อยไปเลยไม่ไปใส่ใจตอนนี้เวลานี้เรายังมีงานทำงานเราคือมาดูกายมารู้กายให้ชัดเจนเท่านั้นเองเพราะนั้นมีจิตคิดอะไรหรือเป็นอะไรเราก็รู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องไปต่อเรื่องพยายามทำจิตให้อยู่กับกายตรงนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยที่ลมหายใจเราเข้าออกบางท่านก็เคยใช้ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทก็ใช้ได้แต่อันนี้อย่าไปบังคับลมพยายามตามแต่รู้ตามลมเข้าก็รู้ตามพูดลมออกก็รู้ตามโทพูดโทไปเรื่อยหรือบางท่านเคยทำพูดโทแล้วใกล้ๆจะสงบก็ยังไม่สงบอาจจะใช้นับกำกับไปด้วยก็ได้พูดลมเข้าโทลมออกก็นับหนึ่ง
พุทลมเข้าทนบอกก็นับ2พุทโธ3พุทโธ4พุทโธ5 6 7 8 9 10แล้วก็นับกลับลงมาเข้ามาถึงพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7 6 5 4 3 2 1แล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่แล้วก็เพิ่มไปทีละ1ทีละ1จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่เพราะไม่มีใครมาจับผิดเราผิดแล้วแก้ไขก็เรียกว่าคนดีชอบแก้ไขแล้วเราก็ไม่กบเกลื่อนไม่ไปหมกเม็ดก็แก้ไขเรื่อยไปนี่แหละไม่มีใครแก้ให้เรานอกจากเรานี่แหละที่จะแก้เองมาแก้ไขแล้วก็เป็นปรับเป็นของดีขึ้นมาได้นี่ก็เป็นวิธีที่3ใครสงบวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นเลยเพราะนั้นเมื่อดูวิธีนั้นแล้วสงบก็เสียงที่ได้ยินก็เป็นสักแต่ว่าเสียงก็ปล่อยผ่านไปเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่การก็ทำของเราอันนั้นแต่ผู้ใดยังไม่สงบก็หาวิธีต่อไปวิธีที่4ก็เรียนรู้มาแล้วเรื่องอาการ32ของกายเราก็เอามาใช้เลยถ้าท่องได้ก็จะดีต้องให้จำได้เวลามานั่งเราจะได้นั่งนึกได้ถูกก็ตั้งแต่เริ่มจากเกศาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแบบหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแบบหนึ่งปลายนิ้วมือนิ้วเท้าอันตาฟันก็นึกถึงฟันที่อยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังหุ้มห่อร่างกายเราอยู่มังถังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อนาหารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกก็ลอกเส้นเอ็นออกไปก็เห็นโครงล่างของกระดูกอาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกเนี่ยเราก็นึกเรื่อยไปเรื่อยไปจนครบอาการตาลิสองด้วยการนึกแค่นี้จิตก็สงบได้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าอันไหนสมถะวิปัสสนาอันนั้นค่อยๆเป็นไปเดี๋ยวจะเข้าใจเองเราขอให้รู้ความจริงของความจริงปัจจุบันที่เรารู้นี่แหละรู้ยังไงก็รู้อย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดให้เป็นอะไรเพราะนั้นการที่เป็นนึกคิดตรงนั้นมันเป็นตัวทายานอยากมันเป็นเหตุของทุกข์นั่นเราจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ให้รู้ปัจจุบันในการฝึกสติให้รู้กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นไม่ต้องไปเรื่องอะไรคิดอดีตก็รู้ก็ปล่อยไปแล้วก็ตั้งใจทำต่อไปคิดอนาคตก็รู้ก็ปล่อยไปแล้วก็ทำอยู่ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนก็ดูกายเราอยู่ตรงนี้ในอาการ32บางทีก็จะใช้มาช่วยบริกรรมช่วยก็ได้แต่ท่านบอกว่าถ้าจะเอามาบริกรรมก็ยกมาแค่5อย่างเพราะว่ามาเยอะแล้วเราจะสับสนจึงเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นปัญจกกรรมฐานปัญจกรรมฐานก็กรรมฐาน5ก็เริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกตับไตไส้พองก็เป็นกายภายในแล้วก็เริ่มจากข้างนอกก็เอามาบริกรรมว่าเกศาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานักขาโลมาเกศานี่ก็สำหรับผู้ที่ดูลมหายใจแล้วเกิดอึดอัดเพราะไปบังคับลมทำไม่ได้ก็เอาวิธีนี้ได้ก็บริกรรมไม่เฉยนี่แหละโดยการกำหนดนึกรู้อยู่ที่กายเรานึกเราจะแปลได้เราจะนึกตามไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งวันที่สาเราโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่ก็ตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจนกว่าจิตจะสงบพยายามประคองรู้ดูต่อเนื่องไปอย่าปล่อยจิตปล่อยใจเพราะโอกาสเช่นนี้ไม่มีมากสำหรับชีวิตเรานี่คือบุญสูงสุดที่พระเจ้าทรงยกย่องแล้วก็มีอนุภาพมากจะทำบุญอะไรเท่าพระป่าเราทิ้งมาขนาดไหนก็ไม่เท่ากับมาทำตรงนี้แค่หยุดคิดชั่วขณะเท่านั้นเองอันนี้ส่งมากมายประมาณไม่ได้นั่นเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่จะหาโอกาสไม่ได้ง่ายๆท่านกล่าวว่าโอกาสก็เหมือนไอศกรีมมันผ่านมาแล้วถ้าเราไม่รับประทานเดี๋ยวมันก็ละลายหมดเพราะฉะนั้นต้องฉวยโอกาสทุกๆโอกาสที่มีชีวิตเราไม่ยาวมันสั้นไม่นานเท่าไหร่ก็จะไปนี่คือผู้ไม่ประมาทที่มาฝึกฝนอบรมนะ
นี่ก็เป็นวิธีที่5เป็นวิธีที่4อาการมารู้กายอาการ32แล้วก็นึกรู้เรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบขณะที่นั่งตอนนี้เริ่มเห็นเวทนาแล้วเหมือนกันนะเราอยู่ปกติเราจะไม่เห็นเพราะว่าอิริยาบถเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยพอเรามานั่งเฉยๆก็เริ่มรู้สึกได้แล้วนะเพราะเนี่ยมันมาอยู่มันโดนกดทับอยู่เลือดลมมันไหลเวียนไม่สะดวกพอเราไปงอไว้มันก็เกิดอาการดันขึ้นมาก็เริ่มช้าที่หนังก่อนแล้วเขาก็จะเข้าไปปวดที่เนื้อแล้วก็นานไปอีกก็จะไปปวดถึงกระดูกเมื่อเกิดเช่นนั้นเราก็กำหนดรู้ทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้กำหนดยังไงรู้ด้วยปัญญาก็ต้องมารู้ว่าทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรเราคิดว่าเราทุกแต่จริงๆแล้วมันเป็นกายกับใจทุกหรือว่าพิจารณาไปหนักๆเข้าพอถึงตัวละเอียดเราจะเห็นเลยว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งไอ้ทุกข์ที่เป็นอยู่ก็อีกส่วนหนึ่งนี่เราเข้าใจเรื่องของขันธ์ห้าแล้วเรื่องกายเวทนามารู้รูปรู้เวทนารู้สัญญาสังขารวิญญาณนี่จะค่อยๆพัฒนารู้ไปเรื่อยๆปัญญาจะเริ่มเข้าใจเมื่อกำหนดรู้แล้วก็กำหนดตั้งแต่ที่ศีรษะไปเท้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มารู้ที่ใจกำหนดในที่เอาว่าเป็นว่าหัวใจเป็นที่อยู่ของจิตเราก่อนแต่จิตเนี่ยไม่มีที่ตั้งเราไปทั่วแต่เราเอามาไว้ที่ตั้งที่หัวใจก็แล้วกันรู้ปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยเลยแล้วเราดูลมหายใจอยู่เราก็ดูต่อไปหรือว่าเรามาดูกายผมก็เล็บผนังแล้วก็นึกรู้ต่อไปรู้ไปไอ้ที่ทุกข์ดับไหมยังไม่ดับมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราไม่สนใจมันก็อาจจะเบาบางไปบ้างแต่มันก็ยังบีบคั้นเราอยู่เนี่ยนักเข้ามันก็จะบีบคั้นแรงขึ้นเราก็กำหนดรู้ใหม่ทุกกายไปอย่างไรทุกใจไปอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตลมเราต่อไปก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมทนได้เราก็ดูลมหายใจเราต่อไปไม่ไปสนใจตรงนั้นแต่ถ้าทนไม่ได้นี่จะบอกทุกแต่ว่าทนไม่ได้ทุกเกิดขึ้นแล้วจริงๆนี่แหละลักษณะของทุกเราได้เรียนรู้เรื่องทุกข์แล้วการปฏิบัติคือการมาเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารนี่เองนั่นเรามารู้ทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอย่างไรบางทีทุกข์ใจมองไม่เห็นหรอกมันเร็วก็ไม่เป็นไรกำหนดคร่าวๆที่พอเริ่มต้นที่เราเข้าใจได้ก่อนเมื่อทุกข์เกิดขึ้นทนไม่ได้ทำไงก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเป็นธรรมชาติทุกคนเป็นอย่างนี้หมดแหละไม่มีใครทนได้หรอกแต่ที่ทนได้เพราะฝึกฝนอบรมมาพัฒนาขึ้นมามันก็เริ่มมีขันติความอดทนนะเพราะเราขยันทำอยู่เราสังเกตก็ได้เรามาใหม่ๆนะทักติดนาทีเราก็ไม่ไหวแล้วแต่ต่อไปมันก็จะเริ่มติด5นาที20นาทีเปลี่ยนบางทีครึ่งชั่วโมงถึงจะเปลี่ยนนั่งไปนั่งมา1ชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนนะนี่คือพัฒนาขึ้นมาแล้วมันอดทนมาจากไหนจากที่เราไม่ทิ้งนี่ไงจากที่เราพยายามก็ทำสม่ำเสมอด้วยความขยันมันเปลี่ยนนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราทนไม่ได้ก็เปลี่ยนเราก็กำหนดรู้รูปกายเราก่อนนะกำหนดรู้ที่มือวางอยู่ข้างบนก็เอามือวางออกไปข้างๆกายให้รู้การเคลื่อนไหวเนี่ยรู้วิธีที่สองมือซ้ายไปวางมือขวาวางแล้วก็ค้ำกายไว้แล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าเปลี่ยนกันแล้วก็สังเกตทุกไปด้วยเสร็จแล้วเราก็กลับมานั่งเข้าที่อย่างเก่านะพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นนะทุกก็ดับไปเห็นเลยใช่ไหมนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งดับไปเพราะการเปลี่ยนอิริยาบถบางท่านก็อาจจะค่อยคลายจนกระทั่งดับไปไม่ดับทีเดียวก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของใครของท่านนี่คือการเห็นการดับของทุกข์ก็คือนิโรธแหละตัวที่หนึ่งก็เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้พอทุกข์ดับไปเกิดอะไรขึ้นมันก็เบาสบายขึ้นมาเมื่อกี้มันโดนบีบคั้นจนไม่ไหวมันชามันปวดอยู่พอเปลี่ยนปุ๊บมันก็หายไปพอหายไปเราเกิดเบาสบายก็เกิดสุขขึ้นมาก็กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็กลับมาดูลมหายใจเราเหมือนเดิมแล้วพิจารณาผมก็เล็บผนังอยู่ก็พิจารณาต่อไปดูไปดูมาจริงๆตอนนี้ก็เริ่มเดี๋ยวมันก็เริ่มมีทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วแต่จริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเราตั้งมั่นอยู่ที่ลมเนี่ยจิตจะเริ่มละเอียดไปแล้วบางทีก็เกิดความสงบขึ้นมาสงบคือหยุดคิดนั่นเองนะพอคิดเป็นนิวรณ์
ความคิดที่เป็นนิวรณ์เราจะสังหารนิวรณ์ห้ายังไงที่เราก็ได้กล่าวตะคู่นี้แล้วว่าจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายเรารู้จักนิวรณ์หรือยังนิวรณ์คือความคิดทั้งหมดเลยเมื่อตากระทบกับรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันก็เกิดอาการพอใจชอบใจที่กล่าวแล้วว่ามีชอบใจกับไม่ชอบใจอันที่หนึ่งเมื่อชอบใจมันก็เพลินในอารมณ์ที่ชอบก็คิดเรื่อยไปเลยตอนนี้จิตไม่อยู่กับกายแล้วคิดไปในเรื่องที่ชอบเคยเห็นอะไรมาที่ชอบที่ไหนที่ไหนก็ไปจะเคยได้ยินเสียงอะไรที่ชอบชอบที่ไหนก็ไปคิดไปเรื่อยตรงนั้นวิธีละตรงนี้เราก็ต้องตั้งสติกับมารู้กายมารู้ลมหายใจเรานิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปอันนี้เรียกว่าเป็นกามฉันทานิวรณ์ในทางตรงข้ามเราไม่ชอบใจไม่พอใจมันก็เกิดอึดอัดขัดใจผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาโกรธอันนี้เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์ตัวที่สองแล้วก็ต้องตั้งสติกับมติกายนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งมาก็ปล่อยมันไปมันก็เพลินไปในความคิดเดี๋ยวก็ชอบมั่งเดี๋ยวก็ไม่ชอบมั่งก็ปรุงแต่งเรื่อยไปนะครับแล้วเขาก็เกิดอาการหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่เป็นตัวที่สามอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์เราก็พยายามตั้งสติมารู้กายรู้ลมหายใจเราต่อไปนิวรณ์มันก็จะดับไปแต่ถ้าเราไม่ยอมตั้งกลับมาก็ไปเรื่อยแล้วแต่นี้กิจชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจมั่งนักเข้าก็เกิดอาการลังเลสงสัยเอ๊ะจะปฏิบัติไปได้อะไรมันจะมีผลจริงหรือเปล่าเนาะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่ามันก็สงสัยไปถึงนู่นเลยก็มีอันนี้เรียกว่าเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ลังเลสงสัยในการปฏิบัติเราแล้วเราก็ต้องตั้งสติกับมารู้ลมหายใจมารู้กายเราใหม่ นิวรณ์นี้ก็จะดับแต่ถ้าเราไม่ตั้งกลับมาก็ปล่อยมันคิดไปอีกเพราะเรายอมแพ้ก็ใจเรามันแพ้มาตลอดตอนนี้เรามาเรียนรู้วิธีการเอาชนะใจก็ด้วยการไม่ปล่อยไปตามใจเราก็พยายามใช้สติตั้งกลับมาเท่านั้นแหละชั่วขณะเดียวสามารถเจริญได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งกลับมาปล่อยมันไปเรื่อยมันก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดงุนงานรำคาญใจมั่งหนักก็กำลังเลสงสัยทำไมธรรมาก็วนเวียนอยู่กับความคิดหนักแล้วเขาก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหานอนนี่ตัวสุดท้ายที่นิมิตานิวรณ์นะการตั้งหานิวรณ์ให้หายคือการตั้งสติกับมติกายนี่เองตั้งมารู้กายเรานะมาทำงานเราต่อไปงานเราทำอยู่เราไม่ปล่อยไปตรงนู้นก็ทำงานแล้วต่อไปก็ตั้งสติกลับมารู้ไปรู้ไปพอรู้ไปรู้มาหนักเขานิวรณ์ดับความคิดดับมันก็เกิดสมาธิขึ้นมานิวรณ์คือความคิดเมื่อความคิดดับก็คือหยุดคิดนั่นแหละสมาธิเพราะนั้นสมาธิไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่ายังไม่ถึงสมาธิขั้นต้นคณิกะนี่แค่หยุดคิดชั่วขณะเนี่ยหยุดคิดชั่วขณะเป็นสมาธิแล้วเราจะสังเกตบางท่านก็เป็นแล้วแต่ไม่รู้ตัวก็มีบางท่านก็พอรู้สึกได้เหมือนจะวูบนิดหนึ่งเหมือนไม่ได้คิดอะไรคิดไม่ออกชั่วขณะแล้วก็เริ่มมีความคิดใหม่ก็ไม่เป็นไรเราก็นึกถึงลมหายใจนึกถึงกายเราที่เราได้ดูมาต่อไปทำวิธีไหนสงบก็ใช้วิธีนั้นเรื่อยไปนะลองจิตสงบก็ให้กำหนดรู้ความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้กายรู้ใจแบบนี้เสมอไปตรงนี้เป็นการแยกกายแยกจิตเราจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ก้อนเดียวกันแต่จริงๆมันต้องอยู่ด้วยกันเราจะรู้จิตอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งนี่ก็เข้าใจในเวทนากายเวทนาจิตได้เ มื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบออกมาจากความสงบแล้วก็ทำต่อไปมันก็จะเริ่มสงบนานขึ้นช่วงขณะจิตหนึ่งไม่ถึงวินาทีนะขณะจิตตรงนี้นักเข้าเราก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆก็หยุดคิดได้นานขึ้นจากวินาทีเป็นนาทีเป็น5นาที10นาที20นาที20ถึง30นาทีตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิแล้วสมาธิมันจิตตั้งมั่น อุปจารสมาธิก็จะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าว่างสว่างสงบนี่แหละตอนนี้ถึงจะมาว่างแต่นิ่งนะตัวนิ่งคือจิตที่นิ่งเห็นนิ่งรู้อยู่เท่านั้นเองให้เราจะไปเข้าไปรู้ตอนหลังอย่าเพิ่งร่างตั้งต้นตรงนี้ไว้ให้รู้แต่เพียงว่าเราหยุดคิดได้ยังไงขณะนั้น
คิดเป็นนิวรณ์ถ้าละนิวรณ์หยุดคิดเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบถึงขั้นสงบเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็กำหนดรู้กายสงบใจสงบแล้วก็ปล่อยเฉยๆไว้เราสังเกตจิตไว้อย่างนั้นนะถ้าคู่หนึ่งว่าจะเริ่มคิดใหม่อีกแล้วคิดนู่นคิดนี่รู้สึกได้อีกตอนนี้แหละท่านบอกว่าจิตตอนที่ออกจากสมาธิเนี่ยเป็นจิตควรกับการงานงานที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องกายเราตามความเป็นจริงนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านบอกให้ยกจิตขึ้นมาตอนนี้จิตดวงนี้จะเป็นกลางจะไม่อคติไม่ข้างตัวเองเมื่อออกจากสมาธิจิตควบกับการงานจะมี3ระดับ 1. ตื่นจากหลับมันเราจะโปร่งเริ่มต้นที่ตื่นยังไม่ได้มีความคิดเท่าไหร่ 2. ออกจากสมาธิขั้นที่3ละเอียดหน่อยก็ออกจากฌาน นี่จิตควบกับการงานเมื่อไหร่ที่ออกจากสมาธิก็เอาจิตนี้แหละยกขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเลยที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าอาการ32ที่ประกอบเป็นเราเนี่ยมันเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าเราก็ยกมาพิจารณาทีละอย่างก็เริ่มต้นจากกายภายนอกที่เราได้ใช้บริกรรมมาเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนะลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกตับไตเส้นปอดก็กายภายในเราก็เริ่มพิจารณา5อย่างภายนอกนี่ก่อนให้ชำนาญจนกระทั่งเป็นยอดยานของใจเราค่อยๆต่อไปเรื่องอื่นก็ยกมาทีละอย่างเริ่มต้นจากเกศาผมเราก็มาดูผมของคนเราอยู่ที่ไหนมีลักษณะอย่างไรผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆผมนี่มันจะงอกยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นรูผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างแล้วก็พี่นาผมบนศีรษะเราเห็นเป็นเช่นนั้นจริงๆผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พี่นาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพี่นาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลงไปลำคอลำแขนลำตัวต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่ค่อยเห็นก็มีขึ้นอยู่บนหนังอีกทีขนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมาจนวันล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาปีนาฝันของคนเรานี่มันอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฝันยังอยู่ก็มีแล้วก็ปีนาฝันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่2แถว32ซี่ฝันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานแตกต่างกันเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์นะ
จะเป็นวัสดุที่ช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสในหนังจะเป็นตัวช่วยปรับยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราขึ้นสูงมากอาจจะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้ก็ไปหาผ้าชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้หรือยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้รู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เรามีอาการช็อกขึ้นมาได้ก็ให้ความอุ่นกับร่างกายไปโดยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นเนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นี่มาพิจารณาแล้วก็ปฏิสุนนี้แล้วก็ย้อนกลับไปเริ่มต้นมาพิจารณามาใหม่หรือจะพิจารณาย้อนกลับไปก็ได้แต่บางท่านมาพิจารณามาถึงตรงนี้ได้บางทีก็อาจจะเกิดอาการกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูจันขนพองสยองก้าวขึ้นมาบางท่านก็เกิดเหมือนอาการกายพองออกพองออกบางท่านก็เหมือนกับอาการจะหนักอึ้งเลยหรือบางท่านถึงขั้นน้ำตาไหลเลยปลื้มอกปลื้มใจจนน้ำตามันออก อันนี้ก็เกิดปิติขึ้นมาแล้วก็ให้รู้กำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตรู้เฉยๆไว้เพราะเรามีวิตกยกจิตขึ้นวิจารณ์วิจารณ์คือความตรองไต่ตรองพิจารณาความจริงด้วยจิตที่เป็นกลางไม่อคติเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันเห็นความจริงได้มันก็มารู้ว่าอ๋อคนเราเป็นอย่างนี้หมดทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยมีอาการตามที่สองที่เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดที่เราต้องทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อเห็นตรงนี้ได้แล้วก็เห็นสาระและไม่ใช่สาระในกายมันเกิดการถอนอุปทานชั่วขณะที่พิจารณาไปเรารู้มาแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เรามายึดมั่นมาเป็นเราพอพิจารณาเห็นแล้วว่าอ๋อมันก็เป็นแค่อาการที่มาทำมารวมกันแล้วก็ทำงานมันไปแล้วก็ไม่ใช่ของสะอาดอะไรจิตมันยอมรับมันก็ถอนความยึดมั่นถอนอุปทานชั่วขณะก็เก็บสะสมการถอนตรงนี้ไว้หยอดกระปุกเรื่อยไปเพราะเราปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตสงบเป็นธรรมธาออกจากความสงบยกจิตขึ้นพิจารณากายแบบนี้เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็เก็บตรงนี้ไว้สะสมไปเรื่อยไปจนกระทั่งมันเต็มกระปุกขึ้นมาเมื่อมันถึงเวลามันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่ทำให้เราปรากฏให้เราเห็นขึ้นมาเองโยมโดยที่เราไม่ได้คิดหรอกแต่ก็บนพื้นฐานที่เราเคยคิดไว้เหมือนกันจะเห็นสภาวะที่เรียกว่าพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นตรงนี้ก็ถือว่าเข้าถึงในจุดแรกของอริยบุคคลแล้วขณะที่เราปฏิบัติอยู่นี้เขาเรียกว่าเดินทางสายมรรคแล้วมรรคแปลว่าทางก็เดินทางสายโสดาปัตติมรรครู้ไปทำไปทำมาจนกระทั่งไปเจอไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นโสดาปัตติผลนี่ผลก็เกิดขึ้นเงื่อนมันจะเป็นการพัฒนาตามลำดับไปอย่างนี้ไม่ข้ามขั้นจะข้ามไปเดี๋ยวก็ต้องถอยหลังกลับมาที่กรรมฐานงั้นกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตจะทิ้งกายไม่ได้จิตจะต้องรู้กายไว้ตลอดและขณะที่เราเกิดสมาธิความสงบความตั้งมั่นของจิตแล้วเนี่ยการจะรักษาตรงนี้ไว้ได้ท่านบอกต้องทำสติไว้ต่อเนื่องบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็นี่แหละโดยการบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายให้รู้แล้วก็ไม่ว่าเลยไปทั้งวันนั่นสติจะรู้กายเลยไปสติจะเป็นตัวรักษาสมาธิไว้ได้เพราะสมาธิต้องมีสติกำกับเมื่อเราสำรวมระวังกายกับวาจาด้วยจิตที่มีสติบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติคือกายกับวาจาเรานี่คือตัวศีลเมื่อเราสำรวมระวังนะครับมันก็หยุดคิดเมื่อหยุดคิดจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่หลายอารมณ์แล้วเพราะไม่ได้คิดถ้าคิดอยู่ยังหลายอารมณ์เมื่อหยุดคิดก็เป็นอารมณ์เดียวเมื่อจิตตั้งมั่นอารมณ์เดียวมันก็คุมสติไม่ออกนอกกายจึงเป็นสัมมาสมาธิมาถึงขั้นนี้เราก็เรียกว่ามรรคสามัคคีแล้วเป็นมรรคสามัคคีกันรวมเป็นหนึ่งเดียวจิตเกิดความตั้งมั่นและเมื่อเราพิจารณาไปพิจารณาไปเรามีวิตกมีวิจารมันเกิดปิติกำหนดรู้ปิติดับไปตะคู่มันก็จะดับไปนะแล้วเราก็ไปเริ่มใหม่วันต่อไปก็ทำแบบเดิมอีกทำสงบออกจากความสงบก็พิจารณากายเราตามความเป็นจริงเหมือนเดิมอย่างนี้แหละพ
ิจารณาไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกปิติเกิดแล้วก็กำหนดรู้จนกระทั่งที่สุดแล้วปิติมันเต็มกำลังของมันปิติมี5อย่างบางท่านก็อาจจะเกิดอย่างเดียว2อย่าง3อย่างหรือเกิดหมดทั้ง5ก็มีแล้วแต่เหตุปัจจัยของเราที่สั่งสมบารมีมานั้นก็ไม่ต้องสงสัยอะไรเพียงแต่รู้แล้วก็ผ่านเมื่อปิติดับไปเนี่ยสุดท้ายมันเต็มกำลังแล้วมันจะเกิดสภาวะนึงที่เรียกว่าจิตสงัดชั่วขณะแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมากายเบาจิตเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตอนนั้นโปร่งโล่งเบาสบายทั้งกายทั้งใจนี่เขาเรียกว่าสุขเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบชนิดไม่มีจริงๆเข้าไปถึงความสงบตัวนี้เราจะรู้ว่าสงบไปอีกชั้นละในชั้นแรกที่เรียกว่าสมถะนั้นจิตเราสงบหยุดคิดแต่เมื่อพิจารณาวิปัสสนาพิจารณากายเราไปแล้วว่าจะเกิดอาการสงบตรงนี้สงบแต่มีความสุขเกิดขึ้นเลยก็เรียกว่าสุขในฌานแล้วเราสักครู่เราก็สังเกตว่ามันก็ดับไปเหมือนกันนะอะไรเกิดขึ้นก็ต้องดับหมดจะสุขจะทุกข์จะเป็นอะไรก็ต้องดับเช่นเดียวกันพอดับไปแล้วอ้าวหมดแล้ววันนี้วันต่อไปเราก็ทำใหม่แบบนี้แหละทำสงบออกจากสงบก็พิจารณากายเกิดปิติกำหนดรู้ปิติพอปิติดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาจนกระทั่งสุขมันเต็มกำลังที่สุดแล้วออกจากความสุขมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวกายกับใจนี่มันจะไปรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นดวงเด่นเฉยอยู่อย่างนั้นแหละกายเรานั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีกายหรอกแต่ไปเห็นเป็นกลมดวงจุดหนึ่ง ตรงนี้เรียกว่าสภาวะเอกคตาเอกคตานี่จะเป็นอารมณ์ที่ประกอบอารมณ์อุเบกขาอยู่เฉยๆนิ่งๆว่างๆนั่นแหละถึงจะเป็นนิ่งตอนนี้จะเจอสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบที่ชัดเจนขึ้นจะเริ่มต้นของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงจุดนี้ตรงนี้เรียกว่าเป็นปฐมฌานนะปฐมฌานหรือปฐมมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคเริ่มต้นนั่นเองจนกระทั่งเราก็พัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปตามเป็นประจำต่อเนื่องในที่สุดจะไปเห็นสภาวะที่เรียกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เข้าถึงความเป็นโสดาปัตติผลเกิดขึ้นมาแล้วนี่คือเส้นทางเดินของอริยบุคคลที่จะเดินไปพ้นทุกข์ดังนั้นจงภูมิใจในตัวเองที่มีโอกาสได้มาฝึกฝนปฏิบัติความเป็นอริยบุคคลถือว่าไม่ธรรมดาเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีบุญมาแล้วยังมาสร้างบารมีเพื่อจะไปพ้นทุกข์ตรงนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ตกต่ำไม่ไปไหนหรอกจะอยู่กับเราเรื่อยไปมันบันทึกไว้ในสัญญาเหล่านี้แหละงั้นเราคิดดีเราพูดดีเราทำดีเราก็ทำเองคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็ทำเองแล้วก็บันทึกเอาไว้นี่คือกรรมจึงจำแนกแตกให้แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยของการกระทำอันนี้แหละเพราะฉะนั้นที่เราทำมาเราไม่รู้อวิชชาทำให้เราไม่รู้ก็คิดไปสารพัดคิดให้เป็นทุกข์สารพัดมาเลยพูดก็พูดไม่เป็นทุกข์ก็พูดเป็นทุกข์อีกเ มื่อมีสติมาฝึกฝนรู้แล้วเนี่ยสติจะจำแนกตรงนี้ออกเราก็จะรู้แหละทุกข์มันก็คิดไม่ดีมันก็ทุกข์เราก็ไม่เอาพูดไม่ดีมันก็ทุกข์เราก็ไม่พูดแล้วต่อไปมันก็จะพูดดีมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำขึ้นมานี่สติกำกับได้แล้วก็เข้าถึงความฝึกฝนของเรามันจะพัฒนาไปเรื่อยไม่ต้องกลัวว่าจะไปไหนเลยเหมือนไม่มีอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะมันเป็นนามธรรมที่เราไม่เห็นแต่มีอิทธิพลกับเราเวทนาก็เราก็สวยความรู้สึกเราก็ไม่เห็นมันรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยรู้สึกเฉยแต่ไม่เห็นตัวสัญญาความจำก็ไม่เห็นตัวแต่รู้ว่าเราจำได้สังขารปรุงแต่งก็ไม่เห็นแต่เรารู้ว่าเราคิดดีคิดไม่ดีวิญญาณก็เป็นตัวที่เมื่อเกิดการกระทบของอายตนะแล้วมีวิญญาณจึงทำให้เราเห็นได้ได้ยินได้ได้กลิ่นได้ได้รสชาติได้สัมผัสรู้ได้ถ้าวิญญาณนี้ไม่มีณจุดนี้ก็ไม่รู้ตรงนี้ได้เราก็ไม่เห็นแต่เรารู้สึกอยู่ดังนั้นที่เราเห็นมีอันเดียวคือรูปขันธ์กองแห่งรูปนี่เองเพราะนั้นเอาจิตมารู้กายเรื่อยไปเราจะไปชัดเจนในทั้งหมดในขันธ์ทั้ง5ได้นี่คือการพัฒนาไปสู่ความจริงที่เราจะปรากฏที่เราจะรู้มา นั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์มาด้วยธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นแหละ
เป็นวิธีการเราก็เลยมารู้ทุกข์กายทุกข์ใจมารู้เหตุของทุกข์คือความทยานอยากของใจอยากและไม่อยากมารู้การดับของทุกข์นี่แหละเมื่อทุกข์ดับไปด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถแต่บางท่านมานั่งอย่างนี้นั่งไปนั่งไปปุ๊บตอนแรกก็ปวดก็กำหนดรู้แต่จิตไม่ได้ไปสนใจปล่อยมันแล้วก็มาดูลมตั้งมั่นที่ลมนักเข้านักเข้ามันข้ามาลมไปได้มันดับไปเองตามธรรมชาติพอดับไปเนี่ยเราจะรู้สึกอีกแบบเลยว่ารู้สึกความสุขจะเกิดขึ้นมากกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถนี่เป็นขั้นที่สองของการดับทุกข์นิโรธขั้นที่สองดับที่กายสองขั้นมันก็จะเกิดความรู้สึกได้ว่านี่ไงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาในที่สุดขั้นที่สามก็มาเห็นที่จิตนี่เองดับที่จิตพอเราเห็นกายนี่ชัดเจนขึ้นแล้ว เนี่ยกำลังนั่งอยู่ใกล้ๆจะสงบก็อยู่ก็คิดนู่นคิดนี่ขึ้นมาเราก็ทำจิตให้ถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็นั่งดูเลยเอ้าจะคิดอะไรคิดมาจะดูคิดดีก็รู้เราก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้เราก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเราก็จะเห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้นั้นจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปอันไอตัวที่มาเห็นเนี่ยไอตัวที่มาเห็นการเกิดดับของจิตตัวเนี้ยนี่คือตัวสติที่นิ่งเนี่ยความนิ่งคือตัวนี้ที่นิ่งนิ่งจึงเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่รู้เราจะไปคิดทำก็ไม่ได้แต่ด้วยการฝึกฝนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีกำลังขึ้นมามันจะเป็นไปได้เองตามธรรมชาติเพราะนั้นธรรมะคือธรรมชาติเช่นนี้เองเราจะไปปรุงแต่งไปคิดไปนึกไปทำอะไรไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่รู้ที่รู้น่ะคือเราต้องละความรู้เราเริ่มจากรู้กำหนดตัวรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ชัดเจนขึ้นไปเองท่านที่กล่าวว่าที่คิดน่ะไม่ใช่ที่ใจไม่ต้องคิดนะธรรมะจะเป็นตัวธรรมชาติที่ไม่ต้องคิดเกิดขึ้นมาเลยแต่ด้วยความเพียรพยายามที่เราก็ทำฝึกฝนอบรมสตินี่แหละมันก็จะพัฒนาขึ้นไปรู้เห็นปัญญาก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆตามลำดับเช่นนั้นเองแต่มันรู้จิตเห็นจิตแล้วนะเข้าจิตมันก็จะเกิดดับ ต่อเนื่องต่อเนื่องตั้งระยะหนึ่งอยู่ๆมันก็จะเกิดสว่างวาบขึ้นมานี่คือนิโรธเราก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกให้ทำให้แจ้งให้สว่างถ้าทำถึงขั้นนี้มันก็สว่างของมันเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกันแล้วสุดท้ายเราก็นี่แหละคือมรรคมีองค์8ที่เราก็ทำอยู่มรรคองค์8คือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติใช่ครับวาจาสมาธิคือควบคุมสติหยุดคิดคุมสติไม่ออกนอกกายนี่คือมรรคมีองค์8นี่เราก็รู้อริยสัจ4การรู้อริยสัจทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุดนั้นพระเจ้าได้ตัดไปแล้วทางสายนี้และทางสายเอกแล้วก็สายเดียวที่จะเดินไปพ้นทุกข์ได้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตมาช้าๆฝึกออกจากสมาธิไว้บางท่านบางทีนั่งแบบสบายๆทำจิตเฉยๆนั่งดูลมดูอะไรเฉยๆธรรมดาไปปล่อยบางทีอยู่ๆมันเข้าสมาธิฟุ้งฟลุกไปก็มีอดีตเคยทำไว้แล้วมันก็มาส่งผลอยู่ไม่หมายจะเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าไปแล้วเกิดอาการขยับไม่ได้ขยับมือขยับเท้าขยับตัวไม่ได้ก็เกิดอึดอัดกลัวขึ้นมานี่จะเสียโอกาสเพราะจิตเป็นสมาธิแล้วต่อไปมันจะเข้าตรงนี้ไม่ได้นั่นเราฝึกออกจากสมาธิโดยตรงนี้ไว้ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ทำใจเฉยๆนั่งสมาธิตายไม่มีอีกโยมถ้าทำได้ถือว่าสุดยอดมันทำยากเพราะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกทำใจเฉยๆโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยๆกำหนดรู้กายไปเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบายบุญแปลว่าความสุขสงบเย็นนี่บุญเกิดขึ้นแล้วจริงๆบุญเกิดตั้งแต่เราเจตนาจะกระทำแล้วนะตัวเจตนานั้นเป็นตัวกรรมความดีเกิดขึ้นแล้ว แต่เมื่อเราทำมาถึงขั้นนี้ถือว่าสมบูรณ์สำเร็จขึ้นมาในขั้นหนึ่งนะบุญเกิดขึ้นความเกิดความสุขสงบเย็นในใจขึ้นมาได้นี่แหละบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิถ้าไม่ได้เป็นคนของบุญสังวานเขมโกได้กล่าวไว้กับเราลูกศิษย์เสมอว่า
บุญได้ไม่ถ้าบุญสมาธิแม้เชียงช้างก็ดีโขแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเพราะขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญก็มากมายหลายขณะจิตได้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญเอาไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเข้าไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมด้วยกันและกันอุทิศยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมอแล้วก็เป็นครูแล้วเป็นอาจารย์องค์แรกของเราที่สั่งสอนทุกอย่างให้เราตั้งแต่เริ่มยังไม่รู้ความก็ที่ได้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เริ่มความสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงตัวนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมมันมีทั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชคุณท่านหลวงปู่ทวารเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อถนอมกตบุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ที่ราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็รัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสาวงทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นดินไทยรอแสนลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังบรรพบุรุษเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณอามีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาตาจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายจตุขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง3ดิเวทภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายอีกครั้งนึงเมื่อกี้เราขยับไม่ได้ใช่มั้ยเราพิจารณากายไปแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรพิจารณาใจเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลก็ใช้เวลาไปพอสมควรก็ลองมากำหนดรู้สิ่งใดที่หนึ่งแม้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเราก็มาลองกำหนดรู้ที่มือขวาลองกระดิกนิ้วดูเอาก็ดึงมือขวาออกมาก็ออกได้แหละเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาวางความไว้กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกโบตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนั้นมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์เสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะทำความดีชิ้นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบก็คลายออกจากการปฏิบัติอธิษฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาถึงใดจะได้ถึงนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งที่นี้เถิดก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่าน ที่ได้มาปฏิบัติมาเรียนรู้อาตมาจะพูดอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวก็เชิญได้หรือจะไปนอนก็ได้บังคับก็ไม่ได้เพราะอีกครึ่งชั่วโมงนี้บางทีมันจะตายให้ได้คนไม่เคยนั ้นตามอัธยาศัยก่อนจะลุกไปอย่าลืมกล่าวจะได้พรอันประเสริฐใช่ไหมพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนประเภทไหนธรรมะสังฆทานต้องรู้อันนี้บอกว่าให้พรอยู่ประจำย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดเพราะฉะนั้นพรเป็นสิ่งที่เราทำเองไม่ได้ขอจากพระนะพระไม่ได้ให้ขอย้ำว่าพระไม่ได้พรเลยพระเขาใช้คำว่าอนุโมทนาวิธีคือพระอนุโมทนาดีใจก็โยมด้วยแสดงความยินดีที่ว่าดีนะโยมมาทำงี้นะมาให้ทานรักษาศีลมาภาวนาเนี่ยการทำดีเช่นเนี้ยก็ยกมาว่าพระเจ้าท่านบอกว่าใครที่ทำแบบเนี้ยจะได้พรสี่ประการก็มีอายุวันนะสุขาภละอายุก็อายุยืนหมื่นปีมีวันนะผ่องใสมีสุขาก็มีความสุขตลอดแล้วก็มีพละมีกำลังสุขภาพดีก็น่าอยู่นะหมื่นปีถ้าสุขภาพดี ถ้า60ปีนี่มันก็แย่แล้วนะมะเร็งก็ไม่เอานะเนี่ยคือเขาก็ฝึกให้ทำเพื่อจะได้เป็นคนที่งดงามมีระเบียบไงมันมีมารยาทก่อนจะลุกไปเราก็กราบซะก็เป็นมารยาทที่ดีนะแต่ที่ไปก่อนหน้านี้ถือว่าเสียมารยาทเพราะมันอยู่ในชั่วโมงที่ต้องปฏิบัติเราจะทำอะไรไม่สำเร็จนะโยมถ้าทำแบบนั้นอย่าไปตามใจตัวเองอย่างนั้นเราตามใจมานานแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแต่จำความได้นะงั้นตอนนี้เรามาขัดใจเราก็จะไม่ขัดใจใครแล้วปัญหาก็จะหมดไปนะลองคิดดูพิจารณาเอาก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราคืออะไรเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วจะไปไหนเตรียมไว้หรือยังท่านบอกว่าความตายเป็นแค่เปลี่ยนชุดเราเตรียมชุดอะไรไว้ถ้าโกรธบ่อยๆก็เตรียมชุดสันนรกเอาไหมชุดนี้ไม่ค่อยสวยเนาะคงเคยเห็นมาแล้วนะฟอร์มโอ้โหแล้วก็ร้อนอาการน่าเกลียดน่ากลัวถ้าสะสมความโลภไปเยอะๆล่ะก็เป็นเปรตชุดนี้ก็ไม่สวยอีกเนาะท้องใหญ่เลยแต่ปากต้องรูเข็มตัวสูงปี๊ดเลยมือก็ใหญ่ทะเบียนตาลปกติพ่อตีแม่ทะเลาะกับพ่อแม่ในปากก็อย่างนี้แหละเป็นงั้นจริงไอ้โยมเปรตนี่มีโอ้โหเป็นหมื่นๆชนิดเลยเยอะมากเป็นแค่ชิ้นเนื้อเฉยๆลอยไปลอยมาก็มีรูปทรงแตกต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นนักเปรตเนี่ยอายุยืนถ้าด้วยโยมยืนมากบางชนิดเนี่ยอายุยืนถ้าญาติไม่อุทิศส่งกุศลไปให้แล้วด้วยบุญของการทำสมาธินี่เองบุญต้องเป็นบุญของภาวนาเรื่องของทานเนี่ยจะได้เปรตชนิดเดียวปละทูปละทูอะไรนะ เรียกยากคือเนี่ยปละทูชีวิกเปตไม่น่าจะใช่อ่ะขาดอยู่หน่อยนั่นแหละชนิดเดียวนะที่
ญาติอุทิศไปแล้วก็อนุโมทนาเขาถึงจะได้ส่วนนี้ของเรานอกนั้นชนิดอื่นก็ไม่ได้นี่เรื่องของทานแต่เรื่องของศีลกับภาวนาเนี่ยสามารถส่งได้โดยเฉพาะภาวนาเนี่ยอนุภาพตะกี้นี่ที่เห็นใช่ไหมส่งได้ทั้ง3 11ภูมิเลย3 11ภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มนุษย์ภูมิ1เป็นภูมิที่สร้างบารมีแล้วก็ข้างบนก็เป็นสวรรค์ภูมิสวรรค์มีอยู่6ชั้นก็เป็นเท่าไหร่ละ5กับ6เป็น11แล้วก็มีพรหมภูมิ20ภูมิก็แบ่งเป็นรูปภูมิ16กับอรูปภูมิ4ก็31ภูมิเห็นมั้ยส่งถึงพรหมเลยนะโยมเพราะว่าโยมมาบวชในขัมมะก็มีชื่ออยู่ในพรหมโลกแล้วก็ลงชื่อไว้เรียบร้อยก็จดตอนไหนไม่รู้หรือก็ส่งมาทางไลน์มั้งโยมกดส่งมาทางไลน์ไปถึงปึ้งเลยแต่นี้ทำสงบเท่าไหร่รัศมีของผมที่เป็นตัวของโยมอยู่ที่นั่นมันก็จะขึ้นรัศมีตามลำดับรัศมีมากๆก็ขึ้นชุบขึ้นเลื่อนชั้นไปตามลำดับอยู่ที่เราทำเองกรรมเป็นสิ่งที่เราทำเราจะพัฒนาอยู่ที่เราทำแล้วโลกมนุษย์เท่านั้นเป็นโลกที่สร้างบารมีมนุษย์โลกเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นโลกที่สร้างบารมีจะไปล่างลงต่ำก็ได้จะไปขึ้นสูงก็ได้เห็นไหมฮะมันไม่แน่นอนเพราะนั้นอยู่ที่เราเองอาตมาก็เกิดเป็นมนุษย์เคยอ่านเจอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยพระองค์เอาเล็บจิกเนี่ยเอาเล็บจิกที่ดินกำลังนั่งแสดงธรรมจิกขึ้นมามนุษย์เมื่อตายเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีบุญมานะแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาใหม่เนี่ยเท่าติดเล็บนี่เองกับแผ่นดินทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยโหมันน้อยมากๆเลยโยมแล้วทำไมหนอทั้งที่มนุษย์ก็เป็นผู้มีสมองและชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้วด้วยนะทำไมถึงจะกลับมาไม่ได้ไอสัตว์อื่นก็มันไม่คิดอะไรคิดไม่ได้เนาะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วก็มาเห็นอ้าวนี่ไงพ่อเรามีสมองนี่ไงโยมว่าไหมคิดดีได้แต่ได้น้อยจังไอ้คิดไม่ดีเนี่ยเยอะจังถ้าทำสติเราโยมเกิดสมาธิจะเห็นภาพความคิดของตัวเองมันจะเห็นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็บอกว่าปฏิบัติไปพอสงบแล้วเนี่ยจะระลึกชาติได้แต่ระลึกชาติชั่วได้ก่อนเชื่อไหมไม่ใช่เรื่องตลกเรื่องจริงเลยโยมอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันทุกข์มันจะเก็บมาเรื่อยเลยก็วานก็คิดก็ทุกข์แล้ววันนี้ก็จะคิดอีกก็ทุกข์อีกพรุ่งนี้มันก็จะคิดอีกมันก็จะทุกข์อีกไม่อยากคิดหรอกแต่มันมาเองเห็นไหมเมื่อวานไปทำบุญมานึกไม่ออกแล้วนึกถึงวันนี้เอ๊ะไปทำบุญที่ไหนบุญกับนึกไม่ค่อยได้บุญนี่เหมือนกลีบดอกไม้เลยนะละเอียดอ่อนมากต้องประคับประคองดีๆแต่เมื่อถึงบุญแล้วโยมมันเต็มกำลังแล้วเนี่ยมันสามารถที่ครบเกลื่อนอะไรได้หมดเลยแล้วความสำเร็จของมนุษย์ทุกๆคนเบื้องหลังความสำเร็จคือบุญนั่นเองสังเกตให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามเติมบุญเพราะเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นผู้มีบุญมาเกิดแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เฉยๆนี่เป็นบุญแล้วนะแต่มนุษย์มาพบพระศาสนานี่ถือว่าเป็นผู้มีบารมีแต่บารมียังไม่ต่อเมื่อโยมมาอย่างนี้แหละมาปฏิบัติเนี่ยก็เรียกมาต่อบารมีแล้วมาสร้างบารมีเพิ่มเติมนั่นจึงอาตมาถึงได้กล่าวเป็นผู้มีปัญญาไงไม่มีปัญญาก็ไม่มาทำหรอกมาทำไมให้มันลำบากใช่ไหมอยู่บ้านสบายๆนี่เรื่องจริงเราก็เลยเพลินไปยิ่งในอารมณ์นั้นๆไงแล้วถอยหลังกลับไปเห็นอารมณ์พวกนี้คืออะไรก็เนี่ยชอบใจไม่ชอบใจนิวรณ์ทั้งหมดเลยในชีวิตเรานี่มีแต่นิวรณ์ทั้งวันเขาหยุดคิดไม่ได้นั่นแหละไอ้ตัวคิดคือตัวนิวรณ์ทั้งหมดคิดดีคิดไม่ดีคือนิวรณ์ทั้งหมดเลยทั้งชอบและไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจยินดียินร้ายแต่เมื่อไหร่เราหยุดคิดทุบเป็นสมาธินิวรณ์ดับนั้นสมาธิขั้นต้นเราเข้าใจผิดกันมาเยอะว่าต้องนิ่งต้องว่างเราก็เลยพยายามนั่งให้มันนิ่งให้มันว่างเราคิดว่านั่งสมาธิก็นั่งได้อย่างเดียวเห็นไหมฮะแต่ว่าเราเดิน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 เนี่ยเรารู้เราเดินเท้ารู้แต่เท้าเนี่ยแต่ไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละเป็นสมาธิละชั่วขณะที่มันเป็นยืนอยู่ก็เป็นยืนก็สงบได้ง่ายด้วยแต่นั่งเนี่ยสงบยากส่วนมากแค่นั่งคิดแล้วเลือดลมมันไหลไม่สะดวกเนี่ยแต่มันเป็นอิริยาบถที่สบายสามารถนั่งได้นาน แต่นั่งคิดคิดคิดพอคิดจบก็หลับแล้วหลับบางทีรู้มั่งไม่รู้มั่งเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวแล้วโยมแต่มันเหมือนจะรู้อะอาตมาเล็กก็เคยเจอใหม่ๆเป็นงั้นแหละกำลังนั่งเพื่อนคณะกิจนี่เรียกทำไมล่ะจะสงบอยู่
ปรากฏว่าไงรู้ป่ะสงบอยู่แต่ไอ้ตรงนี้เขาสัพเพสัตตาแล้วเรายังไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินเลยเห็นไหมมันเหมือนจะรู้แต่รู้ข้างในแต่มันรู้ไงไม่รู้รู้มั่งไม่รู้มั่งอาการของการหลับจะเป็นแบบนี้ทำให้เกิดอาการสับสนก็เรียกว่าทิฏฐิมันก็ออกเงินนะมาพูดไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไงเพื่อนเขาก็เลยเอาถ่ายไว้ให้ดูเนี่ยเหรอนี่เหรอเข้าสมาธิคอมันหักโยมบางทีงอนนิดเดียวก็หลับแล้วนะบางคนนี่ลงไปเลยบางคนนี่ลาบลงไปเลยหัวทิ่มลงไปเลยก็มีแล้วแต่อาการของกระดูกกระดูกอ่อนเนี่ยก็จะเอียงไปได้อัศจรรย์มากร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นพยายามทำความเข้าใจอย่าไปตั้งใจเกินไปปฏิบัติเนี่ยนะเอาจริงเอาจังมากก็ยึดมากอีกปัญหามีอยู่แค่นี้เองถ้าปล่อยเราก็จะใช้แต่ยึดก็เป็นวิปัสสนาวิปัสสนูมันอยู่ด้วยกันต้องเดินถูกทางจึงจะเกิดเพราะนั้นวิปัสสนูคือกรรมวิปัสสนาคือปล่อยเพราะนั้นคำว่ารู้แล้วไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเนี่ยโยมทำเป็นสูตรเลยหลวงปู่ท่านให้ตรงนี้เป็นสูตรแต่เราเริ่มอยู่เนี่ยเริ่มเห็นอะไรหยาบๆจนกระทั่งโยมเข้าไปสู่สมาธิมันก็จะเกิดอีกมันเห็นนิมิตเนี่ยนิมิตนี่มีทั้งห้าทางหลับตาเห็นทางตาได้ยินทางหูยินเสียงอะไรเสียงเพลงเสียงมโหรีไม่เคยได้ยินในโลกนี้อะไรทำนองเนี้ยทั้งกลิ่นก็มีกลิ่นหอมไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นแบบเนี้ยหอมมากหรือกลิ่นทูบกลิ่นอะไรที่หอมบางทีก็มีอย่างนั้นหรือกลิ่นเหม็นทับสางก็เป็นอีกก็เป็นนิมิตอีกทั้งรสก็มีชาติได้รสชาติเหมือนกับซาบซ่านเหมือนกับได้กินอะไรอิ่มทิพย์แล้วก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องรับประทานอาหารหลายวันอิ่มเลยแล้วก็ทางกายก็มีสัมผัสความละเอียดอ่อนเหมือนกับของทิพย์ทำนองนั้น นี่ก็เป็นนิมิตทั้งหมดเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมันเกิดมาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมันอดไม่ได้โยมที่จะต้องไปพอใจพอเริ่มพอใจปุ๊บเดี๋ยวมาเห็นมาให้ได้กินมาให้ได้กินมาอีกมาอีกไม่กี่ครั้งโยมเรียบร้อย เรายึดโดยไม่รู้ตัวนะไม่ใช่เราไปจับยึดเอามางี้ไม่ใช่มันยึดด้วยความพอใจยินดีพอใจนี่แหละถ้าท่านถึงได้ถอนความยินดีพอใจและไม่พอใจออกไงเพราะฉะนั้นมันจะไปอยู่เรื่อยเลยนี่ขั้นที่หนึ่งเห็นนิมิตกรรมแล้วแต่ถ้าเราปล่อยอ่ะรู้แล้วก็ไม่ว่าเป็นวิปัสสนาเราก็จะเดินต่อไปได้เดินต่อไปอีกเจอขั้นที่สองอันนี้ก็จะไปเจอโอภาสแสงสว่างหนักๆบางคนก็ข้ามมาเลยนะนิมิตบางทีเห็นบางไม่เห็นบางนิดหน่อยบางทีข้ามมาถึงโอภาสเลยก็มีนั่งไปนั่งมาอยู่สว่างขึ้นมาก็มีบางทีก็อะไรยิบระยับแป๊บแป๊บบางทีก็มีแสงพุ่งออกจากเราก็มีบางทีก็พุ่งเข้ามาบางทีก็วาบขึ้นมาให้เราเห็นให้เห็นก็อุ้ยเราสว่างแล้วนี้เออจะสำเร็จแล้วมั้งเสร็จเลยนะโยมเพราะฉะนั้นไม่เห็นปุ๊บไม่ว่าถ้าเราว่าปุ๊บเอ๊ะกรรมเลยเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสนี่เป็นเรื่องของจิตละวิปัสสนูอุปกิเลสคือเป็นเรื่องของกายเรื่องของอายตนะนะที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ได้รสที่สัมผัสเป็นทางอายตนะนี่คือกายวิปัสสนูอุปกิเลสถ้าวิปัสสนูอุปกิเลสไปอ่านอุปกิเลส16เป็นเรื่องของจิตถ้าจิตเราเนี่ยมาถูกขัดกล่าวไปแล้วเนี่ยมันจะสว่างสวัยควรยินดีเพราะว่าเรามีธุลีคือธุลีผงต่างๆเนี่ยมาเกาะติดเลยทำให้มืดอาตมาทำวิจัยไว้แล้วเหมือนกันในห้องน้ำงงไหมวิจัยห้องน้ำก็ในห้องน้ำเราเนี่ยมันก็อากาศถ่ายเทพอสมควรแต่ว่ามันไม่มีฝุ่นอะไรเข้ามาแต่ทำไมมันมีคราบเกาะติดนะคราบฝุ่นได้ยังไงหรืออันนี้ไงธุลีในที่ที่เราเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเราไม่เห็นหรอกนายโยมลองแล้วก็ทิ้งไว้สักสองสามวันนะเราโยมมาป้ายปุ๊บเจอฝุ่นเลยเนี่ยธุลีที่มาปกคลุมหนักๆเข้ามันก็จะเกาะติดจนเป็นคราบฝังแน่นถ้าหลายปีเข้านี่จะเห็นชัดเจนมากฝังแน่นแล้วตอนนี้ล้างไม่ออกแล้วจะทำไงอ่ะก็ลองวิธีล้างหนึ่งก็เอาน้ำมาล้างถูๆไม่ออกพอชุ่มๆน้ำก็เป็นเรื่องของฐานนี่เย็นชุ่มใจถัดมาก็ต้องเอาฟองน้ำมาถูเป็นเรื่องของศีลถูฟองน้ำออกพอออกเหมือนกันโยมแต่ไม่มากออกแต่ยังอยู่เป็นเคลอะเยอะเลยที่สุดแล้วเราต้องใช้สมาธิก็เอาสะกดใบถูสะกดใบถูออกเหมือนกันแต่ยังไม่หมดที่สุดแล้วเราต้องใช้วิปัสสนาใช้ทุดงควัตผสมเข้าไปก็คือใช้แป้งทองเหลืองถ้าแป้งทองเหลืองขัดถึงจะออกหมดละโยมดูดิ
แล้วมันฝังแน่นในจิตนี่มันขนาดไหนลองนึกเอาแล้วกันงานนั้นผลการวิจัยตรงนี้สามารถทำได้แล้วทุกคนก็ทำได้แล้วจะเห็นชัดเจนในความเป็นจริงของธรรมชาติที่พระเจ้าตรัสว่าทุลีใช่ไหมผู้ที่มีทุลีในดวงตาจิตที่เศร้าหมองเพราะเกิดจากทุลีพวกนี้แหละทำให้เริ่มเศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองบ่อยเข้าติดปล่อยแล้วปล่อยมันก็ฝังแน่นแล้วฝังแน่นแล้วล้างไม่ออกแต่พอโยมมาภาวนาพัฒนาจิตไปเรื่อยๆเนี่ยเกิดอาการล้างจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาได้นี่ไงมันเป็นแสงออกก็เรียกว่าเป็นโอภาสแสงสว่างเมื่อแสงมันออกไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปยึดเอาไว้โอ้เรารู้แล้วเป็นเราเป็นวิปัสสนูเราก็ติดวนอยู่ในแสงอย่างเงี้ยนั่งมาแล้วก็จะเห็นสว่างอย่างนี้แหละนั่งมาแล้วก็สว่างอย่างนี้แหละแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าโอ้สว่างแล้วฉันไม่มืดแล้ว แต่ก็ไปเหมือนกันไปอยู่พรหม แต่ถ้าเราปล่อยอ่ะเป็นวิปัสสนานี่อุปกิเลสนะเรื่องจิตสุดท้ายเขาเรียกว่ามีญาณรู้ไอ้ญาณรู้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเกิดจากสภาวะที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นผุดมาเป็นคำคำเขาเรียกว่าธรรมะเกิดมันจะเกิดเป็นคำเป็นคำมาหนักๆเขาก็จะเกิดเป็นประโยคหนักเข้ามันก็เดือดเลยตอนนี้มากมายรู้ทั่วไปหมดเลยปัจจัยวิดกอะไรเป็นอะไรนี่รู้หมดเลยเข้าใจชัดเจนหมดใครถามได้ตอบได้หมดนี่เป็นญาณรู้ญาณนี้จะเกิดต่อเมื่อดับความรู้แล้วมันถึงจะเกิดมันเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้คิดนะลองสังเกตเพราะฉะนั้นพอตรงนี้เกิดปุ๊บอ๋อเราสำเร็จแล้วเรารู้หมดเลยพระไตรปิฎกใครถามแล้วตอบได้หมดไม่สงสัยเลยเป็นเราไหมเป็นเราวิปัสสนาญาณยึดไปอีกแต่ถ้าเราปล่อยล่ะวิปัสสนาญาณตัวนี้สำเร็จเห็นไหมมันอยู่แค่นี้เองกรรมก็ปล่อยเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าเนี่ยโยมทำไปเถอะให้เป็นสูตรเลยแล้วเวลาเข้าไปสู่สภาวะของข้างในที่มันเกิดนิมิตเราก็ไม่ว่าได้ไปเกิดโลภะก็ไม่ว่าได้หรือแม้แต่กระทั่งเกิดยายขึ้นมาเราก็ไม่ว่าได้ถ้าเราไม่ว่าแล้วเนี่ยมันเฉยเนี่ยนั่นแหละอุเบกขาญาณ ตัวนี้เลยคือตัวเดินเข้าไปหาจะเรียกว่านิพพิทาญาณก็ได้นิพพิทาไม่ได้เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่เอาไม่อยากจะตายแล้วอยากจะทิ้งโลกไปเลยเบื่อมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นวิภวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเหมือนกันไม่อยากจะมีชีวิตอย่างนี้อยู่เห็นแต่ทุกข์แต่นิพพิทาเนี่ยมันเจอสภาวะของอุเบกขาเบื่อหน่ายไปหมดมองอะไรก็เบื่อแต่ต้องอยู่เบื่อจะอยู่ได้งงไหมอยู่เหมือนไม่อยู่อย่างเงี้ยมันอธิบายยากตรงนี้เพราะสภาวะนี้มันละเอียดแล้วมันเป็นปัจจตังเฉพาะตนน่าจะรู้เฉพาะเราเพราะนั้นอย่าไปสงสัยตัวไกลๆเลยเริ่มกรรมฐานให้มันอยู่ที่ฐานให้ได้ตลอดนั้นพอแล้วทำยังไงให้จิตอยู่กับกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นแหละพอแล้วแล้วโดมจะเห็นเลยปัญญามันจะขึ้นมาเองมันจะพัฒนาไปเองแล้วสิ่งที่ควรรู้มันจะรู้เองเพราะฉะนั้นที่คิดไม่ใช่นะที่ใช่ไม่ต้องคิดจำไว้เพราะมันคิดจากการปรุงแต่งจากสังขารเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะไปแย่งการปรุงแต่งโยมรู้ทันก่อนพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันปรุงเลยนะโยมนั้นเราก็เอาเห็นก็ไม่ว่าไว้ก่อนเร็วพยายามปล่อยให้เร็วเห็นได้ยินเนี่ยให้มารู้กายเราก่อนรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยหนักเข้าหนักเข้าในการทำแบบนี้หนักเข้าแล้วก็มันจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วมันทันอารมณ์จบพอเห็นปุ๊บดับเลยต่อไปโยมก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเห็นไหมมันเข้ามาถึงสภาวะนี้ทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การฝึกฝนเกิดมาแหวกจากท้องแม่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยใช่ไหมต้องฝึกเราฝึกอย่างอื่นยังฝึกได้เลยฝึกด่าก็ฝึกมาได้แล้วใช่ไหมด่าเก่งเลยทำไมเราไม่ฝึกสติให้มันมีกำลังไม่ได้ยากเลยแต่แปลกมากทำไมมันฝึกยากจังแค่เพียงมารู้ตัวเราอยู่กับตัวเราให้มากเท่านั้นเองนะเห็นไหมนี่คือจิตมันไม่ใช่จิตอาสานะแต่จิตเสือกไม่เสือกเรื่องชาวบ้านหมดเลยเราดูจิตเรานะอันเราพูดคือจะให้มันเห็นภาพไม่ใช่พูดยาวอะไรแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนี่คือสังคมฮะเราต้องการการยอมรับในสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นทางโลกเลยเป็นแบบนี้แต่พอมาทางธรรมเขาบอกมันสวนกระแสก็คือมันสวนตรงนี้แต่จริงๆไม่ได้สวนหรอกมันสวนทางนิดเดียวแต่พอเราเข้าใจตูมเราจะอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขสบายไม่ขัดใจใครเพราะมันขัดที่ใจเราแล้วเนาะพอเข้าใจนะก็เมื่อเข้าใจแล้วก็จบเอวังหมดเวลาพอดีโยสุดท้ายก็
ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในตเนจจะไหลวิวันใจเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุขอให้โชคดีทุกท่านเลือกทำแต่กรรมดีๆนะพอได้ยินจาตุ่มต้องสาโทไปถึงพรหมโลกแล้วก็ใช้ได้